พบกับรายการ International Newsroom เป็นประจำในเวลาหลัง2ทุ่มแบบนี้นะคะช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์กันค่ะอิหร่านทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางนะคะในขณะที่สหรัฐค่ะก็ร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมฉุกเฉินด่วนนะคะในวันนี้ค่ะโดยสหรัฐบอกว่าอิหร่านนั้นละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะไปดูที่โดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้มีคำสั่งปลดรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐออกจากตำแหน่งนะคะสังเวยกับกรณีที่เธอนั้นไม่สนองนโยบายสั่งห้ามชาวมุสลิมจาก7ชาติเข้าประเทศของทรัมป์ค่ะในขณะที่หลายๆชาตินะคะก็ออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะคะให้ทรัมป์ยกเว้นสิทธิ์ให้กับพลเมือง2สัญชาติในบางประเทศค่ะมาปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ญี่ปุ่นเตรียมที่จะทำให้กรุงโตเกียวนั้นเป็นเมืองที่ปลอดบุหรี่รับมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่จะเป็นเจ้าภาพค่ะเนื่องจากว่ามีการกำหนดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะคะว่าพื้นที่ที่จัดงานนั้นจะต้องปลอดบุหรี่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ International Newsroom เชื่อมไทยเชื่อมโลกไปกับเรา2คนดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะสันธิภากรสุภลักษณ์นะคะคืนนี้ค่ะเรื่องที่เด่นๆจะพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการสั่งห้ามนะคะคนต่างชาติเข้าสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคำสั่งห้ามพลเมืองจาก7ชาติมุสลิมเข้าสหรัฐนะคะแล้วก็การระงับรับโครงการผู้ลี้ภัยของโดนัลด์ทรัมป์ก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านค่ะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะรวมไปถึงในแง่ของการเมืองในประเทศด้วยซึ่งตอนนี้ทำให้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐค่ะต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะว่าไม่ยอมทำตามคำสั่งนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของ CNN คุณรีดเบนเนียนค่ะชักชูเมอร์ผู้นำของเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐตอบโต้หลังจากโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Sally Yates, a person of great integrity who follows the law, was fired. Yes, ถูกไล่ออกหลังจากเธอบอกให้บรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมไม่ต้องทำตามคำสั่งประธานาธิบดีเกี่ยวกับการเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยซึ่งห้ามพลเมืองจาก7ชาติมุสลิมเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันนอกจากนี้คำสั่งนี้ยังระงับการรับผู้ลี้ภัยทุกคนเป็นเวลา120วันด้วยและไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย She was fired because she would not enact pursue the executive order on the belief that it was illegal การสั่งปลดเยสนั้นไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากโฆษกทำเนียบขาวชอนสเปนเซอร์ออกมาแถลงว่านักการทูตที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งห้ามชาวมุสลิมบางประเทศเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวควรลาออกซึ่งก็ส่งสัญญาณได้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะรับมือกับบรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยอย่างไร I think that they should either get with the program or they can go ทันทีที่ปลดเยสรัฐบาลทรัมป์ก็ได้แต่งตั้งนายเดน่าเบนเน่ขึ้นเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ซึ่งเขาจะมาทำหน้าที่สั้นๆเท่านั้นเพราะว่าที่รัฐมนตรีตัวจริงคือเจฟเซชันซึ่งกำลังรอให้วุฒิสภาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันเดียวกันนี้รัฐบาลทรัมป์ยังได้ปรับเปลี่ยนผู้ดูแลหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรโดยแต่งตั้งนายโทมัสโฮมานมาทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการแทนนายเดเนียลแร็กเดลซึ่งกลับไปเป็นรองผู้อำนวยการของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเช่นเดิมหลังจากรักษาการผู้อำนวยการมาระยะหนึ่งทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานค่ะก็เป็นความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะจากคำสั่งคือชาวมุสลิม6 7ประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะยังมีอีกหลายๆชาตินะคะซึ่งประชากรเหล่านี้ค่ะถือ2สัญชาติค่ะอย่างกรณีของประเทศออสเตรเลียเองนะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็ยืนยันนะคะว่าคำสั่งพิเศษนี้ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะไม่กระทบต่อชาวออสเตรเลียที่ถือ2สัญชาติแน่นอน
จากความกังวลในคำสั่งพิเศษนะคะที่จำกัดการเข้าประเทศของพลเมืองจาก7รัฐมุสลิมรวมถึงผู้ลี้ภัยชาวซีเรียของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะนายมาคอมเทิร์นบูลนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ยืนยันกับสื่อในประเทศนะคะว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนายมาเคิลฟลินได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าชาวออสเตรเลียไม่ว่าจะเกิดที่ไหนมี2สัญชาติหรือไม่หรือว่าถือหนังสือเดินทางเล่มที่2หรือไม่นะคะก็จะได้รับการยกเว้นจากคำสั่งดังกล่าวค่ะและสหรัฐพร้อมที่จะต้อนรับตามขั้นตอนปกติซึ่งคำสั่งที่ออกมานั้นครอบคลุม7ประเทศนะคะก็คืออิหร่านอิรักลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียแล้วก็เยเมนค่ะห้ามเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันสร้างความปั่นป่วนไปทั่วเลยนะคะตามสนามบินแล้วก็จุดเข้าเมืองต่างๆของสหรัฐค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวซึ่งออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็อังกฤษนะคะได้ต่อรองกับสหรัฐค่ะเพื่อให้พลเมืองของตนที่มี2สัญชาติได้รับการยกเว้นนะคะจากการถูกจำกัดสิทธิ์เดินทางเข้าสหรัฐในขณะที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายบิลอิงลิชก็บอกค่ะว่าคาดว่าพลเมืองของนิวซีแลนด์นั้นก็น่าจะได้รับการยกเว้นในลักษณะเดียวกันคือน่าจะเป็นกรณีที่มีคนหลายๆชาตินะคะจาก7ชาตินี้ที่ย้ายไปอยู่ในประเทศดังกล่าวแล้วก็ได้สัญชาติอีกสัญชาติหนึ่งมาก็เลยมีพาสปอร์ต2สัญชาติค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในรายการ361องศาความคิดนะคะแล้วก็ธุรกิจติดโอกาสในค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องนี้มานำเสนอวิเคราะห์ต่อเนื่องกันด้วยกับผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาค่ะจากเรื่องของทรัมป์นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะล่าสุดทางการญี่ปุ่นเตรียมทำให้กรุงโตเกียวเป็นเมืองปลอดบุหรี่เพื่อต้อนรับมหากรรมกีฬาโอลิมปิกที่จะมีขึ้นในปี2020ที่จะถึงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎกติกาของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะคะที่บอกว่ากิจกรรมแล้วก็เกมการแข่งขันต่างๆจะต้องปลอดบุหรี่แล้วก็ต้องเป็นไปในทิศทางเพื่อสุขภาพค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นประกาศว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพยายามทำให้พื้นที่สาธารณะในโตเกียวเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในช่วงเวลาประมาณ3ปีครึ่งก่อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกอย่างไรก็ตามหลายคนกังวลค่ะว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าคนญี่ปุ่นสูบบุหรี่กันมากนะคะและอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติตั้งด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลค่ะตั้งข้อกำหนดไว้ว่าเกมการแข่งขันทั้งหมดจะต้องปลอดบุหรี่ที่ผ่านมาประเทศต่างๆที่เป็นเจ้าภาพก็ได้ผ่านร่างกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายในสถานที่สาธารณะอย่างร้านอาหารบาร์หรือว่าคาเฟ่ต่างๆปัจจุบันกฎหมายญี่ปุ่นกำหนดให้ร้านอาหารและพื้นที่สาธารณะจำกัดควันบุหรี่มือสองหรือว่า second hand smoke โดยกำหนดให้จัดพื้นที่กั้นหรือพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ต่างหากแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีบทลงโทษออกมารองรับสำหรับคนที่ไม่ทำตามแล้วก็การสูบบุหรี่ทุกวันนี้ค่ะที่ญี่ปุ่นยังทำได้ตามสนามโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลด้านองค์กรไม่แสวงผลกำไรของญี่ปุ่นอย่างสมาคมควบคุมยาสูบแห่งญี่ปุ่นบอกว่าสถานการณ์เรื่องของการป้องกันควันบุหรี่มือสองในญี่ปุ่นถือว่าอยู่ในระดับของประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นค่ะขณะที่ทางการญี่ปุ่นเองก็ต้องเผชิญอุปสรรคอย่างหนักจากองค์กรที่ดูแลร้านอาหารต่างๆที่กลัวว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบนะคะทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอัตราการสูบบุหรี่ของคนญี่ปุ่นลดลงแล้วจากการที่ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพยิ่งขึ้นแล้วก็จากราคาบุหรี่ที่สูงขึ้นค่ะล่าสุดนะคะพบว่าชายญี่ปุ่น 30% และหญิงญี่ปุ่น 7.9% สูบบุหรี่ค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นก็เร่งทำอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเพื่อรับการเป็นเจ้าภาพโตเกียวโอลิมปิกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าแตกประเด็นเจาะลึกมาดูเรื่องของอิหร่านที่ทดสอบขีปนาวุธกันค่ะช่วงนี้มาติดตามแตกประเด็นเจาะลึกกันนะคะวันนี้มีประเด็นร้อนมาอีกแล้วนั่นก็คือการที่อิหร่านค่ะได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าการทดสอบครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเพียงสัปดาห์เดียวค่ะซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายมองนะคะว่าตอนนี้อิหร่านกำลังที่จะท้าทายสหรัฐอยู่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ยืนยันกับซินเอ็นนะคะว่าอิหร่านนั้นได้ทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางจริงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าการทดสอบครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐหรือว่าพันธมิตรสหรัฐในตะวันออกกลางแต่อย่างใดส่วนโฆษกทำเนียบขาวนายชอนสเปนเซอร์นะคะก็ยืนยันเช่นเดียวกันค่ะว่าอิหร่านนั้นทดสอบจริงแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐจะมีแผนรับมืออย่างไรค่ะ
ในขณะที่วุฒิสมาชิกบ๊อบคอกเกอร์ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาซึ่งคนนี้นะคะคัดค้านข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านตั้งแต่สมัยของบารักโอบามาแล้วค่ะบ๊อบบอกนะคะว่าการทดสอบขีปนาวุธของอิหร่านนั้นถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศและสหรัฐก็จะไม่ยอมให้อิหร่านละเมิดแบบนี้ต่อไปได้อีกรวมทั้งไม่ปล่อยให้อิหร่านสนับสนุนผู้ก่อการร้ายละเมิดสิทธิมนุษยชนและกระทำการต่างๆที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลกค่ะทั้งนี้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์นะคะทรัมป์ก็ได้วิจารณ์ข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่โอบามาทำไว้กับอิหร่านแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดชนะการเลือกตั้งนั้นจะเจรจาข้อตกลงนี้ใหม่ค่ะการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์นั้นลงนามคำสั่งประธานาธิบดีห้ามพลเมืองจาก7ชาติมุสลิมเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวซึ่งใน7ประเทศนั้นมีอิหร่านรวมอยู่ด้วยค่ะกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็ตอบโต้นะคะว่าการกระทำอย่างนี้นั้นถือว่าเป็นการดูหมิ่นโลกมุสลิมรวมทั้งชาติที่ยิ่งใหญ่อย่างอิหร่านด้วยและอิหร่านก็จะมีมาตรการตอบโต้เช่นเดียวกันค่ะพูดถึงประเทศอิหร่านแล้วนะคะตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนค่ะอยู่ในตะวันออกกลางมีทั้งประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นพันธมิตรแล้วก็ที่เป็นศัตรูด้วยค่ะเรามีวิดีโอกราฟิกมาชี้แจงเรื่องราวสถานะของอิหร่านแล้วก็โครงการอาวุธนิวเคลียร์กันค่ะอิหร่านกลายเป็นสาธารณรัฐอิสลามในปีคริสตศักราช1979ส่วนประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีนั้นได้รับเลือกตั้งเข้ามาในปี2013และมักประกาศตนว่าเขาเป็นมุสลิมสายกลางในปี2015รูฮานีพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับบรรดาชาติมหาอำนาจของโลกเพื่อปลดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแม้อิหร่านจะมีน้ำมันสำรองมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกแต่การผลิตน้ำมันของอิหร่านนั้นก็ลดลงกว่าครึ่งตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาแม้อัตราเงินเฟ้อจะต่ำกว่า 10% ในปีที่ผ่านมาก็ตามประเทศใกล้เคียงที่ปกครองโดยมุสลิมซุนนีอย่างซาอุดีอาระเบียและชาติอื่นๆในตะวันออกกลางต่างกล่าวหาอิหร่านว่าสนับสนุนชาวชีอะห์ให้ก่อความไม่สงบในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นที่ซาอุดีอาระเบียบาเรนและเยเมนชาติเหล่านี้ต่างกังวลว่าโครงการพัฒนานิวเคลียร์จะทำให้อิหร่านนั้นมีอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นในขณะที่ชาวมุสลิมชีอะห์ของอิหร่านก็กล่าวหาราชวงศ์ในตะวันออกกลางหลายราชวงศ์รวมถึงตุรกีว่าสนับสนุนทางการเงินกลุ่มหัวรุนแรงในซีเรียและอิรักและกลุ่มรัฐอิสลามนั้นก็ถือว่ามุสลิมชีอะห์นั้นเป็นศัตรูพอๆกับชาติตะวันตกนอกจากนี้รัฐบาลอิหร่านนั้นกำลังต่อสู้กับกลุ่มซุนนีหัวรุนแรงที่ปฏิบัติการในปากีสถานด้วยเช่นกันปัจจุบันพันธมิตรของอิหร่านในตะวันออกกลางก็คือกลุ่มชีอะชนกลุ่มน้อยในอิรักรัฐบาลซีเรียและกลุ่มชีอะในเลบานอนภายใต้ชื่อเฮสบาลาและสำหรับอิหร่านรัฐบาลซีเรียและเลบานอนคือผู้เล่นตัวสำคัญที่ช่วยต่อต้านอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่อิหร่านไม่ได้ให้การรับรองทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานจะเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะคะสำหรับอิหร่านแล้วก็ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางค่ะซึ่งสถานการณ์เหล่านี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่มีการปลดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ทำให้อิหร่านนั้นเปิดประเทศค่ะอย่างจะเห็นได้ว่ามีเที่ยวบินจากไทยไปที่อิหร่านด้วยนะคะแล้วก็อิหร่านกำลังผลิตน้ำมันออกมาขายในตลาดโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยค่ะแต่การที่อิหร่านทดสอบยิงขีปนาวุธในช่วงนี้นะคะแสดงว่าอาจจะต้องมีนัยยะอะไรไม่มากก็น้อยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมารวบรวมทัศนะต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยพูดไว้เกี่ยวกับอิหร่านนะคะมาดูกันค่ะว่าจะมีแนวโน้มที่โดนัลด์ทรัมป์มีปฏิกิริยาต่อการที่อิหร่านที่ทดสอบยิงขีปนาวุธนี้อย่างไรกันบ้างค่ะ Never ever ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran.One thing you need to know about Donald Trump and Iran is that Donald Trump is highly critical of this country's political and religious leadership. Now, there's several issues at hand. One of them is military confrontations that have been going on between the Iranian and U.S. navies in the Persian Gulf, where at certain stages, Iranian ships have even fired shots towards U.S. ships. Now, Donald Trump says he wants America to get tougher in these confrontations. The other big issue is, of course,Israel. Iran is highly critical of Israel, and the Trump administration says they want to get tougher on Iran on that issue as well. But by far the most important issue,
is the nuclear agreement that was hammered out between the U.S., Iran, and several other world powers, which gives Iran sanctions relief in return for putting curbs on Iran's nuclear ambitions. Now, for the sanctions relief, many people here are a bit disappointed by that agreement. They say that the economic benefits that they're getting right now are not as big as they would have hoped. However, for instances in places like the oil and gas industry, the benefits are much bigger. Oil and gas has really started to boom here in Iran. The output has literally skyrocketed. And what else is happening is that international companies are now coming in here and starting to invest. And that's why many Iranian oil executives believe that because Donald Trump was a businessman before entering politics, maybe he'll be more pragmatic towards dealing with Iran. He'll see the benefits that he can potentially reap here in this country and possibly even want to do deals with Iranian companies and the Iranian government. อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของซินเอ็นนะคะซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีการทดสอบขีปนาวุธของอิหร่านเลยค่ะแต่จะเห็นได้ว่านะคะในบางครั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมาไม้แข็งเหมือนกันค่ะแต่ว่าในบางครั้งถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีผลประโยชน์มหาศาลนั้นทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าจะยินดีเจรจาด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากสหรัฐแล้วนะคะยังมีอีกหลายๆประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งหลังจากมีการทดสอบขีปนาวุธรอบนี้นะคะเราจะมาดูปฏิกิริยาของชาติเหล่านี้กันค่ะอย่างนายชองมาอิคริโอนะคะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ระหว่างการเยือนเตหะรานพอดีค่ะแล้วก็หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเอริโอระบุว่าฝรั่งเศสนั้นมีความกังวลต่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้นะคะซึ่งมันมีมาต่อเนื่องแล้วก็หลายโอกาสแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่บรรลุข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์ในปี2015ค่ะถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียกความไว้เนื้อเชื่อใจกันกลับคืนมาค่ะซึ่งเอคริโอบอกว่าฝรั่งเศสนั้นจะปกป้องข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและทุกฝ่ายก็เคยเห็นชอบร่วมกันมาแล้วนะคะว่าจะทำตามข้อตกลงนี้ค่ะตอนนี้มีรายงานนะคะว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะประชุมด่วนในวันอังคารนี้ตามที่สหรัฐร้องขอมาค่ะเพื่อมาหารือกรณีนี้โดยเฉพาะในขณะที่อิสราเอลนะคะก็ออกมาประณามการกระทำของอิหร่านเช่นเดียวกันบอกว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วก็เปิดโปงเจตนาที่แท้จริงของอิหร่านค่ะในขณะที่รัสเซียนะคะก็ออกมาค่ะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะว่าเรื่องนี้จะทำให้อิหร่านละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะรัสเซียบอกนะคะว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องดูต่อไปค่ะแล้วก็ประณามสหรัฐด้วยว่าการที่สหรัฐออกมาเรียกร้องให้มีการหารือด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงนะคะจะยิ่งเป็นการทำให้สถานการณ์ระอุ ขึ้นอีกค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีหลายฝักหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะซึ่งคืนนี้ค่ะก็ต้องรอดูผลการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกันต่อไปนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะในหลายๆชาติในตอนนี้ค่ะทั้งหมดก็คือแตกประเด็นเจาะลึกนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟกันค่ะวันนี้มาติดตามอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟกันค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวจากประเทศอินโดนีเซียนะคะก็เมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางการอินโดนีเซียก็ได้จับกลุ่มอดีตข้าราชการกระทรวงการคลังนะคะพร้อมกับภรรยาค่ะที่มีความพยายามที่จะเดินทางเข้าประเทศซีเรียค่ะแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันนี้กลุ่ม IS นะคะหรือว่ารัฐอิสลามนั้นค่ะสามารถเข้าถึงและโน้มน้าวผู้ที่มีการศึกษาสูงและฐานะดีชวนเข้าร่วมขบวนการได้ง่ายมากขึ้นค่ะการจับกลุ่มนายตรีโยโนอุโตโมนะคะอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของอินโดนีเซียพร้อมครอบครัวทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์ด้านนี้มองว่าสาเหตุที่คนอินโดนีเซียอยากเข้าร่วมกลุ่ม IS อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะที่มาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเหตุผลอื่นๆนะคะก็ยังหาคำตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าการตัดสินใจไปซีเรียของนายอุโตโมนี้นะคะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มรัฐอิสลามสามารถดึงดูดให้ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มได้แม้ว่าจะการศึกษาสูงและฐานะดีเพียงใดก็ตามค่ะก็ทั้งครอบครัวของอุโตโมเนี่ยนะคะโดนทางการตุรกีค่ะส่งตัวกลับมาที่ผ่านมามักมีคนอินโดนีเซียที่ได้โอกาสและฐานะไม่ค่อยดีอยากเข้าร่วม IS ค่ะเพราะว่า IS ให้ค่าจ้างแพงแล้วก็ยังดูแลสมาชิกในครอบครัวด้วย
ทางการอินโดนีเซียบอกว่านายดริโยโนอูโตโมนะคะวัย40ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในอินโดนีเซียแล้วก็เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียค่ะมีวุฒินะคะจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ในเมืองแอดิเลดเมื่อปี2009ที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงการคลังอินโดนีเซียยืนยันว่ากุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะนายอูโตโมนะคะลาออกจากการเป็นข้าราชการของกระทรวงโดยเพียงบอกเหตุผลว่าต้องการไปบริหารโรงเรียนประจำค่ะด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียบอกว่าตอนนี้กำลังสืบสวนสอบสวนนายอูโตโมแล้วก็ภรรยาอยู่นะคะว่าแรงจูงใจในการเดินทางไปซีเรียคืออะไรใครเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ค่ะเพราะว่าจากข้อมูลแล้วพบว่าทั้งครอบครัวนี้เนี่ยนะคะขายสินทรัพย์ทั้งหมดรวมทั้งบ้านในกรุงจาการ์ตาด้วยเพื่อที่จะเดินทางไปซีเรียทั้งครอบครัวทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียจะไม่สามารถตั้งข้อหากับคู่สามีภรรยาได้ถ้าผลการสืบสวนสอบสวนพบว่าเขาเป็นเพียงพวกที่เห็นใจกลุ่ม IS เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีแผนที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการก่อการร้ายค่ะด้านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการก่อการร้ายจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียนายริดวานฮาบิบนะคะกล่าวว่าสงครามกับอุดมการณ์หัวรุนแรงในอินโดนีเซียกลายเป็นสิ่งที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากแกนนำของกลุ่มหัวรุนแรงที่อาศัยในต่างประเทศสามารถเข้าถึงและโน้มน้าวผู้ที่มีการศึกษาสูงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆค่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของที่ประเทศสิงคโปร์กันบ้างนะคะสนามบินชางีของสิงคโปร์ค่ะก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและก็ที่ผ่านมานะคะในปีที่แล้วค่ะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวนมากถึงกว่า58ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี2015ถึง 5.9% ค่ะสำหรับตัวเลขยอดผู้โดยสารในปี2016นะคะโดยเฉพาะวันที่23ธันวาคมวันเดียวเป็นวันที่ผู้โดยสารสูงสุดค่ะอยู่ที่ 22,359 คนอัตราการเติบโตของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นที่สนามบินแห่งนี้ก็มาจากนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นค่ะปัจจุบันชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในสิงคโปร์มากสุดเป็นอันดับ3รองจากอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะคะโดยมีอัตราเพิ่มขึ้น 15% ค่ะปีที่แล้วเส้นทางการบินจากสนามบินชางีมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็โอเชียเนียคิดเป็นกว่า 90% ของการที่จำนวนผู้โดยสารที่สนามบินชางีเพิ่มมากขึ้นขณะที่จำนวนเครื่องบินค่ะที่ไปเทคออฟแล้วก็ไปลงจอดที่ชางีเพิ่ม 4.1% เป็นกว่า 360,000 เที่ยวบินแล้วก็ในส่วนของปริมาณคาร์โก้เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ 6.3% จนทำลายสถิติสูงสุดที่เคยทำมาอยู่ที่ 1.97 ล้านตันค่ะนอกจากนี้ปีที่แล้วชางีเองก็ยังมีสายการบินใหม่พาณิชย์นะคะอีก2สายการบินที่มาลงจอดคือ China West Air แล้วก็ Fiji Airways แล้วก็ยังมีสายการบินผู้ให้บริการด้านการขนส่งผ่านทางอากาศเพิ่มขึ้นอีก2รายด้วยไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังมี United Airlines แล้วก็ Singapore Airlines นะคะเปิดเที่ยวบินตรงไปยังซานฟรานซิสโกก็เลยทำให้สนามบินชางีมีผู้ใช้บริการมากขึ้นค่ะด้านประธานบริหารของสนามบินชางีกรุ๊ปนะคะบอกว่าแม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแต่ว่าถ้าหากมองในเชิงบวกสำหรับปีนี้แล้วคาดว่าจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตลาดเกิดใหม่อย่างในแอฟริกาและยุโรปตะวันออกเดินทางเข้าไปสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้นค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของ International Newsroom ในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าอยากจะติดต่อหากันนะคะสะท้อนความคิดเห็นหรือว่าแสดงทัศนะอะไรต่างๆนานาตอนนี้เรามีช่องทางแล้วเหมือนกันค่ะค่ะก็ติดต่อมานะคะได้ตลอดเลยค่ะที่ www.facebook.com/springnewsuperprimetime นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคอยตอบคำถามแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวรออยู่ทางนั้นด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของ International Newsroom แล้วค่ะเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ